สวัสดีครับผมภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับผมแอดบอลตูดูบอลไทยครับครับฉีกตอนเราเข้าสู่บอลไทย100วิครับนี่คือรายการข่าวบอลไทยที่มาไวไปไวที่สุดในปัตตภี100วินาทีรู้เรื่องครับกับผู้สนับสนุนรายใหม่ของบอลไทย100วิครับโอเล่777เว็บไซต์กีฬามาแรงที่สุดในตอนนี้เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนเชลซีรายเดียวในเอเชียนะครับผมเชียบครับผมเพราะฉะนั้นครับถึงเวลาอัปเดตข่าวสารบอลไทยครับภายในเวลา100วินาทีก่อนที่เราจะไปปิดเบรกทีมชาติกันมีเรื่องราวอะไรบ้างไปครับมีทางเลือกครับสมาคมฟุตบอลครับยังไม่สรุปทีมชาติไทยครับว่าจะเก็บตัวได้ไทยหรือยุโรปในช่วงพฤษภาคมนี้ครับเพราะเสียงส่วนใหญ่สโมสรเนี่ยหนุนช้างศึกให้เก็บตัวในไทยมากกว่าครับลีกแทนเอเชียนเกมครับผม2018ไทยลีกเตรียมพักเบรกช่วงสิงหาคมสมาคมเตรียมใช้ชุดยู23ครับลุยศึกเอเชียนเกมครับสัปดาห์ปลดโค้ชครับโกลันบายักฮาเลวิทโค้ชฉลามชนประกาศลาออกจากทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวและเป็นโค้ชฉลามชนคนแรกนะครับที่คุมทีมไม่จบฤดูกาลและชลบุรีครับแต่งตั้งโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีที่เพิ่งจบโปรไลเซนส์เข้าคุมชลบุรีถาวรครับราชนาวีขอตามไปด้วยครับขอปลดโค้ชมะวิริยะเผ่าพันธุ์หลังทำผลงานไม่ดีอินทรีทับฟ้าครับประกาศแต่งตั้งโค้ชต่างชาติคนแรกในรอบ70ปีของสโมสรครับดูแลทั้งชุดใหญ่สำรองเยาวชนโอเวลาว่างเยอะครับผมตรงนี้ไทยลีกอนุมัติครับราชนาวีขอสลับโปรแกรมไปเยือนเมืองทองก่อนในวันที่8เมษายนเพราะสนามของตนเองจะปรับปรุงสนามและภูมิทัศน์สมาคมปรับชลบุรี 10,000 บาทครับในเกมชลบุรีพบกับราชบุรีเพราะว่าช่วงพักครึ่งมีเจ้าหน้าที่อาสาฮะเข้าไปห้องแต่งตัวทีมเยือนเพื่อขอถ่ายรูปกับนักเตะเบอร์33อย่างฟิลิปโลเรเยียเบบี้ปรับชัยนาทกรณีปิดสนามล้อมผู้ตัดสินร่วมหลักแสนอวมครับสโมสรลงโทษเมืองทองครับด้วยการตักเตือนที่เฮเบอร์ตี้เฟรนเดสครับเอาหน้ากากเสือมาใส่ What The Back Panther Baby ดิโอโก้ก็โดนนะครับเมืองทองสุดชาชาแจ็คสันโคโยกับบราซิลซ่อมเข่า2วีคแต่ไม่รู้จะกลับมาไหมนะข่าวลือมีชื่อโค้ชชาวเซอร์เบียอย่างอเล็กซานเดอร์ซานโนเยหลังลาออกจาก POK ทีมดังจากลีกกรีซนะครับเพิ่งคุมได้42วันฮะเนื่องจากขัดแย้งสโมสรอุ๊สุราษฎร์ดีนะครับผมบิ๊กแฮนรับไม่พอใจผลงานเชียงรายหลังผ่าน8นัดรับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการเสียมาชนะกับทันทีมที่บาดเจ็บไปตอนต้นครับผมและนี่คือทั้งหมดครับของบอลไทย100วิครับมาสรุปข่าวในรอบสัปดาห์อย่างรวดเร็วนะครับผมแน่นอนว่าช่วงนี้เราได้เห็นรายการใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องตูดูบอลไทยนะครับมาให้เต็มเอียด7วัน5คลิปครับไล่ไปแต่ลานบอลไทยเล่าบอลไทยวันจันทร์ฮะอังคารครับความเห็นส่วนตัวแชร์ความคิดเห็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับวันพฤหัสครับศึกวันฟันธงรายการที่เราจะมาฟันธงทุกคู่ในไทยลีกให้ได้รู้ว่าสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างวันศุกร์มาพูดคุยกันในตูดูบอลไทยไลฟ์1ทุ่มตรงครับแล้ววันเสาร์บอลไทยร้อยวิแบบนี้นะครับผมเช่นกันเช่นเคยมีช่องทางใหม่นอกจาก Facebook กับ YouTube ตูดูบอลไทยแล้วนะครับ Instagram ของเราก็เปิดแล้วนะจ๊ะเข้าไปฟอลโล่กันได้ครับผมฝากติดตามทวิสต์ด้วยครับตูดูบอลไทยตรงตัวหลังๆเร็วๆนี้นะครับผมอ้าวขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยเลยโอเล่777เว็บกีฬามาแรงที่สุดตอนนี้เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนเชลซีผู้เดียวในเอเชียนะครับผมเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ